สวัสดีครับเพื่อนชาว EL DIY ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับท่อที่เราเอารดน้ำนะครับผมท่อสายยางนะครับผมหรือว่าสายยางที่เราเอาไว้ฉีดน้ำรดต้นไม้นะครับเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับผมเกิดรั่วขึ้นมานะครับผมแล้วเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับจากที่อยู่ในบ้านเรานะครับผมที่จะเอามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับเพื่อนๆถ้าอยากทราบแล้วนะครับว่าวิธีแบบนี้นะครับผมสามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงไปติดตามกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือท่อสายยางเก่านะครับที่เราใช้งานนะครับผมไประยะนึงนะครับเกิดรั่วขึ้นมานะครับนี่นะครับเกิดรั่วขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นมั้ยครับเพื่อนแรงมากนะครับนี่ครับถ้าเราเอาอะไรไปอุดมันก็จะยากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรูใหญ่นะครับแล้วก็รั่วนะครับผมเกิดจากการสึกของท่อเองนะครับสักระยะเวลาหนึ่งเนาะเราไปตากแดดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะรั่วขึ้นมานะครับอันนี้วิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเทคนิคที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับลวดนะครับมีแค่ลวดนะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนเอารัดเข้าไปนะครับก็คือเราจะพันนะครับพันนะครับพันตรงนี้นะครับผมนะครับพันนี้ให้รอบนะครับมาถึงจุดตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็เอาเงื่อนนะครับ2อันนะครับมาประกบกันแล้วก็ใช้ครีมนะครับแบบนี้นะครับบิดก็จะอยู่เลยนะครับเพื่อนๆก็จะไม่มีการรั่วออกมาอีกเลยนะครับผมก็ไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับแค่ลวดตรงนี้นะครับผมก็อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนตอนนี้มันรั่วอย่างแรงเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับรั่วแรงมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะมีการหยดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะผมจะรัดแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะจะรัดนะครับนะครับฝืนในการรัดนะครับก็เราใช้แรงดึงนิดหนึ่งนะครับใช้แรงดึงนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เขาอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นนะโอเคมาใกล้แบบนี้นะครับเพื่อนแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับฝืนเข้าเรืองนิดนึงนะครับใช้แรงดึงนิดนึงนะครับเพื่อนหลังจากนั้นเราจะใช้ครีมนะครับบิดนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับผมเฉพาะหน้านะครับก็คือชั่วคราวนะครับแต่ว่าเราก็ไม่จะได้ไม่ต้องไปตัดแล้วก็ต่อสายท่อใหม่นะครับผมไม่ต้องไปตัดแล้วต่อสายท่อใหม่นะครับนี้ก็อยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเรากลัวเท้าอะไรไปโดนใส่นะครับเราก็สามารถเอาเทปหรือว่าเอาอะไรเข้าไปพันตรงนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับจะสังเกตว่ามันไม่มีน้ำหยดลงมาเลยนะครับเพื่อนเนี่ยนี่นะครับแบบนี้อันนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนแค่นี้เองนะครับนี่เนี่ยไม่ออกเลยนะครับไม่มีน้ำออกมาเลยสักหยดนะครับเพื่อนนี่นะครับแบบนี้อยู่เลยนะครับเพื่อนไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าเราไม่ต้องไปตัดท่อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยตัดท่อแบบนี้นะครับตัดแล้วก็ต่อแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันไม่อยู่นะครับเนี่ยมันไม่อยู่แบบเนี้ยนะครับยังไงก็ไม่อยู่นะครับเพื่อนเนี่ยยังไงมันก็จะมีโอกาสซึมออกมานะครับไม่ว่าเราจะต่อยังไงก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสที่น้ำมันจะซึมออกมาเนาะแต่ถ้าเราต่อแบบนี้นะครับรัดแบบนี้เลยนะครับจบเลยนะครับไม่มีน้ำไหลออกมาเลยนะครับเพื่อนเนี่ยนี่อยู่นะครับโอเคนะครับเพื่อนนี้แล้วถ้าเรากลัวเอาอะไรไปเราเอามือเอาเท้าอะไรไปสะดุดใส่แล้วก็จัดการนะครับในส่วนของการพันอีกรอบนึงก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับเรื่อยๆต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว